ะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 14:13 น.หมอยงชี้ทุกคนควรได้รับวัคซีนให้มีภูมิต้านทานลดความรุนแรงของโรคมองภูมิคุ้มกันหมู่ไม่สามารถใช้ได้กับโควิด -19 14:20 น.ชัยวุฒินำคณะให้กำลังใจชาวบ้านน้ำท่วมสิงห์บุรีขอผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ยันรัฐบาลช่วยเต็มที่รับเป็นห่วงอุตุเตือนมีพายุมาอีก14:31 น.องค์การเภสัชกรรมเผยบริษัทซิลิกเร่งรัดจัดหาวัคซีนโมเดอร์นาล็อตแรก 1.9 ล้านโดสให้ทันเดือนตุลาคมนี้ตามกำหนดเดิมล่าสุด14:49 น.พิมายเร่งวางกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและโบราณสถานพร้อมกับเตรียมรับมือมวลน้ำจากพายุลูกใหม่สถานการณ์ข่าว INN News Round Up